สิ่งที่ผมจะขอยืนยันเนี่ยนะครับว่าหลวงพี่ท่านมีเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ได้คิดจะบุกรุกป่านะครับเนื่องจากหลังจากที่ว่าหลวงพี่ได้ซื้อที่ดินจากชาวบ้านแล้วก็ก่อตั้งเป็นมูลนิธิแล้วนะครับหลวงพี่ก็เลยทราบว่าที่บริเวณนั้นเป็นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรจะต้องขออนุญาตจากทางราชการนะครับหลวงพี่ก็ได้ ทำครับทำตามระเบียบของราชการทําประชาคมหมู่บ้านมีการประชุมกันสองครั้งนะครับซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบนะครับให้มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์เนี่ยดำเนินการตามป้าทุประสงค์ของมูลนิธิได้นะครับอันนี้ก็คือประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วอีกนิดหนึ่งนะครับก็ได้มีการาประชุมกับเทศบาลตำบลแม่กอง ซึ่งเป็นตำบลที่ดูแลพื้นที่นี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้อนุมัติเห็นชอบด้วยต่อมาเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้เห็นชอบด้วยนะครับเห็นชอบด้วยทำหนังสือเห็นชอบด้วยแต่ติดขัดนิดเดียวคือว่าทางป่าไม้ผู้มีอำนาจสูงสุดยังไม่ได้อนุมัติลงมา นะครับอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดนิดนึงก็เกิดคดีนี้ซะก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดเหตุคดีนี้ซะก่อนก็แสดงว่าชัดเจนเลยครับหลวงพี่ไม่ได้มีเจตนากระทําความผิดตามกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด